ักศึกษาเคยดูประกาศรับสมัครงานไหมคะในประกาศรับสมัครงานน่ะเราจะเห็นว่าจริงๆเขาใส่รายละเอียดมาให้เราหมดละซึ่งเราสามารถจะใช้เนื้อหาจากใบประกาศรับสมัครงานนั้นน่ะมาเขียนในเรซูเม่ของเราขอยกตัวอย่างนะคะเช่นอันนี้ได้มาจากบริษัทหนึ่งเขาก็บอกว่าคนที่เขาต้องการเนี่ยคือคนที่ responsible organized and hardworking แปลว่าอะไรคะเขาบอกคุณลักษณะที่ไม่ใช่เรื่องศาสตร์ความรู้ที่เราต้องการคือศาสตร์ความรู้ที่เราต้องการเนี่ยมันจะปรากฏอยู่แล้วว่าเขาจะรับเราเข้าไปในตำแหน่งอะไรนะคะทีนี้responsible ความรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่บริษัททุกบริษัทต้องการคนที่รับผิดชอบอันที่สอง organize ก็เป็นคนที่มีระบบระเบียบในการจัดการงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ hard working คือต้องขยันหลายๆคนก็บอกว่าเราไม่ต้องขยันก็ได้มั้งขยันเป็นคุณลักษณะของ baby boomer generation ขยันมากเลยเราขี้เกียจก็ได้คำตอบก็คือว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเขาก็ยังต้องการคนที่ขยันคนที่ทำงานอย่างมีระบบคนที่รับผิดชอบนะคะอีกข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเวลานักศึกษาไปอ่านใบประกาศรับสมัครงานนะคะก็คือ be able to work well both independently and as well as a good team player แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาต้องการคนซึ่งสามารถทำงานได้คนเดียวอย่างโดดเด่นและในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานเป็นทีมได้นะคะในโลกยุคใหม่เนี่ยเขาว่ากันว่ามันงานมันจะยากกว่าที่คนคนเดียวจะทำได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็จะต้องในหน่วยงานนะคะก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะที่อาจารย์อัญชลีเห็นอยู่ในแทบทุกใบประกาศรับสมัครงานก็คือความสามารถ2ด้านก็คือความสามารถด้านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาสากลทีนี้เราทุกคนก็ต้องเก่งนะคะภาษาอังกฤษก็เคยบอกนักศึกษาว่าถ้าเรายังไม่เก่งทำไงอ่ะก็ต้องไปเรียนจนเราเก่งต้องไปฝึกใช้จนเราเก่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้ใส่ลงไปในเรซูเม่ของเราเลยว่าฉันเก่งนะฉันพูดคล่องนะฉันใช้ภาษาอังกฤษได้นะนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือ IT skillsIT skill นี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคนในยุคใหม่ต้องมีความสามารถเชิง IT อย่างโดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นนักศึกษามีความรู้เรื่อง IT อะไรบ้างเนี่ยต้องใส่ลงไปให้ละเอียดนะคะในเรซูเม่เพื่อผู้ที่เขาคัดเลือกใบเรซูเม่อยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคนนี้เหมาะกับบริษัทเรานะคะทีนี้อีกใบสมัครงานอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือนอกจากจะบอกว่าต้องเก่งภาษาต้องเก่ง IT แล้วนะยังบอกว่าต้องเป็น an independent thinker ก็คือต้องคิดเป็นเองคือเขาในยุคนี้เขาจะเน้นเรื่องของคนที่ต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้เก่งด้วยแล้วก็ problem solver คือต้องเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีนะคะเจ้านายจะปวดหัวมากเลยถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราบอกว่ามีปัญหานี้ค่ะมีปัญหาโน้นค่ะเราเองต้องเป็นคนที่จัดการแก้ปัญหาให้ได้นะคะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่อาจารย์อัญชลีเห็นว่าน่าสนใจมากๆเลยเนาะเขาไม่ได้ต้องการเฉพาะคนที่มีปริญญาหรูๆเรียนจบได้เกรดสูงๆอย่างเดียวนะเขายังบอกว่าต้อง have a big smile ต้องยิ้มอ่ะต้องเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องมีคนที่มี great attitude great attitude นี่คือมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มี a can do spirit คำนี้น่าสนใจ can do spirit คือเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะว่าเราจะทำงานให้สำเร็จได้ในโลกยุคนี้จะไม่มีใครที่จะชอบจ้างคนที่พอสั่งงานแล้วบอกว่า no ทำไม่ได้ค่ะหนูทำไม่ได้ค่ะคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงความมั่นใจให้เขาเห็นผ่าน CV หรือเรซูเม่ของเรานะคะทีนี้เรซูเม่มันก็เขียนยากถ้ามันเป็นอะไรที่เราต้องใส่รายละเอียดพวกนี้ลงไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องให้ความใส่ใจนะคะเรียบเรียงว่าเราควรจะสื่อสารว่าเรามีความสามารถนี้อย่างไรค่ะมาพูดถึงประกาศรับสมัครงานนะคะนักศึกษาก็คงจะเคยเห็น
ว่าในตอนท้ายเขาก็จะบอกให้เราส่งเรซูเม่หรือ CV ไปนะคะซึ่งถ้าเป็นประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า send your resume and a cover letter to บริษัทนี้หรือ send your CV and a cover letter to บริษัทนี้นักศึกษาอาจจะแปลกใจว่าแอมมีคำใหม่มาอีกแล้วคือ a cover letter มันคืออะไรทำไมเราต้องส่งไปพร้อมกับเรซูเม่A cover letter เนี่ยค่ะคือเป็นจดหมายปะหน้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งไปเพื่อจะบอกแสดงเจตจำนงนะคะว่าเราต้องการสมัครงานนี้ cover letter นี่เขียนง่ายค่ะคือโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็น3ย่อหน้าย่อหน้าที่1ก็จะบอกเข้าไปว่าอ๋อเราเห็นประกาศรับสมัครงานนี้จากไหนแล้วก็อันที่2ก็คือเรามีคุณสมบัตินี้นะที่ตรงกับประกาศรับสมัครงานและอันที่3ก็คือบริษัทสามารถจะติดต่อเรานะคะเพื่อเรียกเราไปสัมภาษณ์ได้ที่ address นี้ว่าปกติเราก็จะให้เบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็อีเมลนะคะถ้านักศึกษาถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่สอนการเขียน cover letter จะได้เปล่าหรือต้องเขียนให้แตกต่างไปจากคนอื่นไหมคำตอบก็คือว่าไม่ต้องค่ะก็มันมีเทมเพลตนะคะเราก็สามารถจะไปเลือกเอามาใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เวลาคนที่อ่านใบของเราที่ส่งไปอะค่ะสิ่งที่เขาให้ความสนใจมากกว่าก็คือเรซูเม่ของเรานะคะทีนี้ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือบางทีเราก็ไม่เห็นคำว่า a cover letter นะคะเพราะว่ามันมีคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งที่ใช้อยู่ในเรื่องของการสมัครงานก็คือ an application letter ก็คือเหมือนกันความหมายเหมือนกันทุกประการ an application letter ก็แปลว่าจดหมายสมัครงานค่ะทีนี้ถ้าสำหรับนักศึกษาที่ส่งทางเว็บไซต์ส่งออนไลน์ sources อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ต้องส่งใช่ไหมคะเราก็แสดงความจำนงไปในคล้ายๆตรงช่องที่เขาบอกให้เราใส่ว่าเราอยากสมัครงานค่ะ